้องบอกเลยนะคะว่าขอออกมาพูดบ้างค่ะสำหรับคุณการวิภากรนะคะหรือว่าภรรยาร็อกเกอร์ชื่อดังของคุณเสกโลโซค่ะล่าสุดนะคะเธอนั้นก็ได้มีการออกมาดึงสติเดือดนะคะหลังคุณกุ้งพลอยค่ะแล้วก็อดีตสามีอย่างคุณหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ได้มีการเปิดศึกสู้คดีนะคะในปมกีดกันลูกก่อนคุณการค่ะมีการลั่นว่าแก่งแย่งเอาเด็กมาเป็นตัวประกันถ้าเด็กเนี่ยมีสิทธิ์ขนาดนี้เนี่ยเขาคงหนีจากพวกคุณ2คนแน่นอนเรียกได้ว่ากลับมาเป็นมหากาพย์เปิดศึกกันอีกครั้งค่ะหลังจากคุณหนุ่มสอนรามแล้วก็คุณกุ้งพลอยนะคะมีการโต้วาทผ่านสื่อแล้วก็โซเชียลกันมาตลอดในปมลูกสาวค่ะอย่างน้องวีจิเทพพิทักษ์ก่อนนำมาสู่การฟ้องร้องกันนะคะเมื่อคุณกุ้งพลอยค่ะมีการฟ้องอดีตสามีในข้อหากีดกันเจอบุตรแล้วก็มีการเรียก3ข้อค่ะก็คือ1ขอรับลูกทุกวันเลิกเรียนทุกวันศุกร์แล้วไปส่งวันจันทร์ข้อ2ช่วงวันหยุดก็จะมารับแล้วก็นำไปส่งในวันทำการข้อ3เรื่องการเจ็บป่วยถ้าป่วยก็ต้องแจ้งเพื่อให้รับเนี่ยไปรักษาและอย่างไรก็ตามนะคะคุณหนุ่มสอนรามค่ะก็มีการเอ่ยปากว่าไม่สามารถทำตามข้อเรียกร้องได้เนื่องจากคำขอแล้วก็สิ่งที่ฟ้องร้องนั้นเนี่ยสวนทางกันโดยเมื่อ29ตุลาคมนะคะทางด้านกุ้งพลอยค่ะแล้วก็หนุ่มสอนรามมีการเดินทางไปไกล่เกลี่ยที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางด้วยหนุ่มสอนรามก็มีการให้สัมภาษณ์เรื่องการกุ้งพลอยฟ้องเนี่ยในข้อหากีดกันไม่ให้พบบุตรด้วยหนุ่มสอนรามค่ะมีการให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวอีจันบันเทิงซึ่งกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าวันนี้เนี่ยไปขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมาครับเพราะว่าถูกฝ่ายคุณติ๊กเนี่ยฟ้องผมในข้อหาที่ว่าผมเนี่ยกีดกันไม่ให้พบลูกและก็ยังกล่าวต่อว่าถ้าคุณติ๊กฟ้องผมในข้อหาที่ผมกีดกันไม่ให้พบลูกคุณติ๊กก็ต้องขอให้ผมให้เวลาเอาวีจิมาพบถูกไหมแต่สิ่งที่คุณติ๊กขอกลับขอในส่วนของอำนาจปกครองซึ่งเป็นหน้าที่ของผมแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่ของแต่ละคนเราได้ทำบันทึกหลังใบหย่าไว้แล้วว่าหน้าที่การดูแลวีจิอยู่ในอำนาจการปกครองของผมแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายการเลี้ยงดูการศึกษาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตวีจิอยู่ในหน้าที่ของผมคนเดียวคุณติ๊กเนี่ยมีหน้าที่แค่มาพบลูกโดยที่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวเมื่อเป็นแบบนี้หน้าที่ของแต่ละคนมีหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วแต่คุณติ๊กฟ้องว่าผมเนี่ยกีดกันไม่ให้พบลูกซึ่งผมไม่ได้ทำแต่กลับมาขอศาลในข้อที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกีดกันก็คือขอวีจิเนี่ยไปอยู่กับเขาทุกเย็นวันศุกร์และวันจันทร์เขาจะไปส่งที่โรงเรียนข้อ2คือทุกปิดเทอมหรือทุกวันหยุดเทศกาลต่างๆให้ไปอยู่กับเขาข้อ3คือเมื่อวีจิไม่สบายเขาต้องดูแลซึ่ง3ข้อนี้อยู่ในอำนาจการปกครองของผมซึ่งผมไม่ให้แล้วผมเนี่ยก็พร้อมที่จะต่อสู้ด้วยขณะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะสาวกุ้งพลอยเองเนี่ยก็มีการออกมาไลฟ์สดค่ะโดยได้กล่าวว่าเพิ่งจะรู้ว่าหนุ่มสอนรามเนี่ยเอาข้อมูลในศาลเนี่ยมาบอกกับสื่อก่อนบอกว่าที่หนูเนี่ยไม่ได้ออกมาแก้ตัวไม่ได้หมายความว่าหนูเนี่ยจะเป็นอย่างที่เขากล่าวแต่เป็นห่วงความรู้สึกของลูกไม่รู้ว่าจะชนะทำไมไม่รู้ว่าจะมีที่ในสังคมเพื่อให้ดูสง่างามเพื่ออะไรก่อนบอกอีกว่าได้มีการเตรียมปรึกษาผู้ใหญ่โดยเธอนั้นเนี่ยกล่าวว่าหนูเนี่ยอาจจะปล่อยให้ทุกคนเนี่ยตัดสินหนูไปเลยก็ได้อยากจะออกมาเหมือนกันนะแต่หนูเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้อะไรในวันข้างหน้ามันก็เหมือนที่หนูเคยเจอแหละความที่หนูไม่ออกมาแก้ตัวไม่ได้หมายความว่าหนูจะเป็นอย่างที่เขากล่าวนะหนูเป็นห่วงความรู้สึกของลูกมากกว่าไม่รู้จะชนะทำไมไม่รู้จะมีพื้นที่ในสังคมเพื่อให้ดูสง่างามเพื่ออะไรหนูไม่อยากให้ลูกโตขึ้นมาแล้วมาเห็นมันรู้อยู่ในใจอยู่แล้วความจริงเนี่ยทุกคนรู้อยู่ในใจอยู่แล้วทำอะไรเนี่ยโกหกคนอื่นได้นะแต่มันโกหกความจริงในใจตัวเองไม่ได้หรอกแค่นี้แหละที่หนูพูดเหมือนเมื่อวานเป๊ะข้อ1ขอพบลูกอันนี้พี่เอาข้อมูลมาจากไหนคะอันนี้หนูอยากรู้ว่าพี่เอาข้อมูลมาจากไหนฮะเขาเอาข้อมูลในศาลมาบอกกระสือเหรอคะรอโอ้หนูขออนุญาตกดเสียงหัวเราะเพื่อข่มความตกใจของตัวเองหน่อยนะหนูต้องบอกว่าหนูดูคลิปไม่หมดพอหนูไม่อยากดูพอหนูรู้ว่าคนที่พูดความไม่จริงมันก็คือความไม่จริงในบางส่วนอาจจะจริงแต่หลายๆส่วนอาจจะไม่จริงหนูก็เลยไม่ฟังให้จบหรอกมันเสียสุขภาพติดพี่ข้อมูลเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เหรอเขามาจากไหนอันเนี้ย1 2 3คือเขาบอกว่าหนูของั้นเหรอเขาบอกว่าหนูขออย่างนั้นใช่ไหมเขาบอกว่าหนูขอใช่ไหมข้อ1ข้อ2ข้อ3ใช่ไหมหรอคะอันนี้หนูถามก่อนนะเขาน่าจะให้ความสุขของน้องมันก็จะมีบางฝ่ายแหละพี่ๆก็อาจจะเห็นด้วยแล้วก็มีบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยก็มีอาจจะก็ต้องมีละมีบางคนอาจจะเข้าใจผิดเพราะว่าบางคนเขาไม่ชอบเราเขาก็ตัดสินเราไปแล้วก็มีนะหนูปล่อยให้ทุกคนตัดสินหนูเดี๋ยวหนูวิเคราะห์คิดแยกแยะวันนี้นะเดี๋ยวหนูปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนแป๊บนึงหนูอาจจะปล่อยให้ทุกคนตัดสินไปเลยก็ได้นะคะเพื่ออย่างที่หนูพูดไปเมื่อกี้หนูถ้าอย่างนั้นหนูอาจจะวิเคราะห์เพื่อรักษาสิ่งที่ลูกก็ต้องกลับมาเห็นหนูก็อยากที่จะออกมาแบบเหมือนกันนะนะให้สังคมประจักษ์แต่หนูไม่รู้ว่าลูกหนูจะได้อะไรในวันข้างหน้ามันก็เหมือนที่หนูเคยเจอแหละนะแล้วเดี๋ยวหนูปรึกษาผู้ใหญ่ดีกว่าเดี๋ยวปรึกษาเลยดีกว่านะเพราะว่าหนูคิดว่ามันไม่น่าที่จะเดี๋ยวไปดูให้หมดก็ได้ไปดูทั้งหมดเนาะก็ประมาณนั้นหนูปรึกษาก่อนละกันว่าแบบหนูคงไม่หรอกไม่ออกมาแก้ตัวดีกว่าเพราะว่าความที่หนูไม่ออกมาแก้ตัวนะ
ไม่ใช่หมายถึงว่าหนูจะเป็นอย่างที่เขากล่าวนะนะคะหนูเป็นห่วงความรู้สึกของลูกมากกว่าไม่รู้จะชนะทำไมไม่รู้ว่าจะมีพื้นที่ยืนในสังคมเพื่อดูสง่างามเพื่ออะไรหนูให้สังคมจัดหนูไปเลยแต่หนูไม่อยากให้วิจิโตขึ้นมาแล้วเห็นและล่าสุดนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะก่อนหน้านี้นะคะคุณการวิภากรค่ะหรือว่าภรรยาร็อกเกอร์ชื่อดังอย่างคุณเสกโลโซนั้นก็ได้มีการออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งทนายนะคะก็ได้มีการโพสต์ระบุข้อความพร้อมกับแท็กไปยังสอนรามแล้วก็คุณกุ้งพลอยค่ะว่าสำหรับเราขอพูดเรื่องนี้สักหน่อยอาจจะทำให้รำคาญเพราะชอบไปเผื่อเรื่องครอบครัวชาวบ้านแต่พูดในความรู้สึกตัวเอง1ทั้งคู่จะแก่งแย่งแทบจะฆ่ากันก็แล้วแต่เถอะเอาที่สบายใจละกันใครแคร์2แต่ตัวประกันต้องไม่ใช่เด็ก3เรื่องครอบครัวแค่นี้เองที่จะวัดหรือเอาชนะความถูกต้องในกฎหมายความรู้สึกในทางศีลธรรมมนุษยธรรมที่คุณกำลังทำร้ายเด็กที่ไม่มีทางสู้ถ้าให้เด็กมีสิทธิ์ในขณะนี้เขาคงหนีจากคุณทั้งสองแน่นอนชายหญิงสองคนนี้พวกคุณเป็นใครทำร้ายฉันทำไมฉันต้องหนีแต่ต้องอายุ18ใช่ไหมคะแล้วเด็กหญิงก็ต้องก้มหน้าน้ำตาตกทุกคืนกว่าจะอายุ18คนใจร้ายทำไมต้องกักขังฉันนี่คือความในใจจากเด็กผู้หญิงคนนี้และล่าสุดนะคะวันนี้ค่ะ1พฤศจิกายนนะคะทางด้านของคุณการวิภากรค่ะเธอนั้นก็ได้มีการออกมาโพสต์ระบุข้อความอีกครั้งว่าการที่เราพูดไปแบบนั้นเพื่อที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่ได้ลำเอียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหมือนที่หลายคนชอบเอาเรื่องครอบครัวมาแบ่งเป็น2ฝั่งแข่งกันรู้ไหมว่ามันบาปเช่นเรายกตัวอย่างที่เราเจอที่เราทะเลาะกับเสกวันก่อนหยกๆเพื่อนคนนี้รู้จักกับเราก่อนรู้จักกับเสกด้วยซ้ำเมื่อเรายึดโทรศัพท์เสกมาเราได้เห็นว่าเขาเนี่ยให้กำลังใจเสกคนเดียวให้กำลังใจเสกคนเดียวไม่เป็นไรแต่มายุให้ทิ้งเราผู้ชายหรือตุ๊ดและยุให้ทิ้งเรามันก็มีอยู่ 2-3 คนนะคะมีชื่อเสียงมากด้วยค่ะพอเราพิมพ์ไปสักพักเขาก็รู้ว่าเป็นเราก็ลบใหญ่ค่ะเราก็บอกว่าลบไม่ทันแล้วค่ะแคปไว้หมดแล้วเขาก็โทรมาใหญ่เราก็ไม่รับสายจนเผลอรับสายคิดว่าเป็นเรื่องงานเพราะว่าเราเนี่ยกำลังคุยกับลูกค้าอยู่เขาเป็นดารานักร้องดังซุปเปอร์สตาร์คนหนึ่งคุณมายุฝ่ายชายให้ตัดฝ่ายหญิงไปอยากทราบว่าครอบครัวคุณอบอุ่นดีไหมคะนี่คือการแสดงถึงความอิจฉาครอบครัวคนอื่นซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าครอบครัวของคุณมีปัญหาหนักยังไม่พอเมื่อสอนรามมีปัญหากับกุ้งพลอยคุณไปเม้นใน IG สอนรามเป็นกำลังใจให้สอนรามทำไมคุณคิดไม่ได้ดูท่าทางก็ฉลาดนะเป็นคนดังขนาดนั้นควรไหมคะฝ่ายหญิงเขาก็เป็นคนธรรมดาแต่เขาขึ้นชื่อว่าเป็นแม่คำว่าแม่ไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้สักอย่างแม่คือผู้สร้างโลกสร้างทุกอย่างเมื่อไม่มีแม่ก็ไม่มีอะไรแล้วแม่คำนี้จึงสูงกว่าคนธรรมดาทั่วไปดูตัวคุณและครอบครัวของคุณเองนะว่ายังมีความสุขปกติร่มเย็นรักกันดีหรือเปล่านะอยู่ที่บ้านเมียยังอยู่ไหมลูกยังอยู่ไหมถามตรงๆมีการยุแยงตะแคงรั่วให้ครอบครัวเขายิ่งหักเข้าไปอีกผู้ชายอะไรมีชื่อเสียงโด่งดังขนาดนี้กลับไม่ได้มายุ่งเรื่องครอบครัวชาวบ้านแถมยุ่งแบบผิดๆอยากให้เขาแตกแยกหน้าสมเพชครอบครัวคุณจังเพื่อนๆลองถ่ายซิว่าเป็นใครที่เป็นซูเปอร์สตาร์ปากหมาหวังดีประสงค์ร้ายคนนี้แฮชแท็ก2มือแม่นี้ที่สร้างโลกการวิภากรเสกโลโซกุ้งพลอยสอรามทางกลางชาวเน็ตนะคะที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายค่ะว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะสอนรามทุ่มเทให้กับครอบครัวแต่ณวันนึงมาเจอแม่ของลูกทำมันพังลงหมดเป็นเราก็ท้อค่ะสอนรามค่ะที่สอนรามบวก1ส่งกำลังใจให้คุณการที่น่ารักนะคะยังไงคุณเสกก็เลือกคุณการแม่ของลูกทั้ง3คุณเสกรักคุณการมากนะคะดูออกค่ะครอบครัวใครครอบครัวมันค่ะแต่ละครอบครัวเขามีวิธีแก้กันค่ะและงานนี้นะคะเราก็ต้องคอยติดตามเรื่องนี้กันต่อไปค่ะว่าสุดท้ายแล้วนะคะเรื่องคดีของคุณหนุ่มสอนรามแล้วก็คุณกุ้งพลอยค่ะจะมีการนัดคุยกันอีกรอบนึงนะคะในวันที่20ธันวาคม67ค่ะระหว่างกุ้งพลอยแล้วก็หนุ่มสอนรามกันอีกครั้งนึงและงานนี้นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปรอติดตามชมได้ที่ท็อปดาราค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel ท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แทงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ